วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ปีโป้สหวัฒน์นะครับหลายคนเห็นกล่องที่อยู่ด้านหลังโป้นะครับทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าวันนี้โป้จะมาพูดถึงเซฟอรากันเซฟอราก็คือบิวตี้สโตร์นะครับที่มีแบรนด์ชั้นนำมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Gucci Estée Lauder Rare Beauty Fenty Beauty Givenchy Dior Chanel คือมีทุกอย่างเลยแล้วเขาก็มีแบรนด์ของเขาด้วยก็คือแบรนด์เซฟอร่าจริงๆมีแบรนด์เยอะมากกว่านี้นะแต่อันนี้คือโป้ยกตัวอย่างเร็วๆละกันเนาะตั้งใจเข้าไปที่ร้านเซฟอร่าก็ไปลองน้ำหอมดูจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยที่ทำให้แบบถล่มทลายในเซฟอร่าขนาดนี้ก็คือไปดมน้ำหอมวาเลนติโน่ตัวนี้ครับทุกคนที่มีเลดี้กาก้าเป็นพรีเซนเตอร์จะบอกว่าวาเลนติโน่ตัวนี้ไปดมแล้วคือแบบว่ากลิ่นมันพูดดีมากคนอยากให้แบบไปลองดูวาเลนติโน่ตัวนี้คือแบบอันนี้คือแค่เกริ่นนะทำให้เราคิดเลยว่าโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อวาเลนติโน่ตัวนี้มาให้ได้ก็เลยคิดอยู่ว่าจะไปซื้อที่ช็อปดีหรือจะไปซื้อที่เซฟอร่าออนไลน์ดีเพราะเราไม่ได้รีบมากถูกปะก็เลยแบบลองโหลดมาแล้วกันเซฟอร่าออนไลน์พอโหลดมาปุ๊บปรากฏว่าโดนโปรโมชั่นครับก็คือพอดาวน์โหลดปุ๊บอะครั้งแรกมันจะลด 10% ทุกอย่างเลยที่ซื้อในเซฟอร่าออนไลน์ลด 10% ใส่โค้ดของเขา 4,700 ก็ลดไปอีก 10% และที่สำคัญโอ้ได้ของแถมมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นTinted Moisturizer from Lai Beauty Dr. Dennis Gross Drunk Elephant Body Butter Creme Lip Gross Acne Facial Cleanser Moschino Toy Boy Perfume Serum Creme Spray Dry ShampooUniversal Volume Mascara from Rare Beauty แล้วก็มี Bell Bag นะครับอันนี้จะเป็นกระเป๋าคาดใส่แปลงแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะเลยอ่ะในหนึ่งการซื้ออ่ะน่าจะมีขั้นต่ำประมาณ 2,000 หรือเปล่าโป้จำไม่ได้นะแต่ก็คือจะได้ของขวัญฟรี3ชิ้นแล้วซื้อน้ำหอมเนี้ยก็คือได้ของขวัญเพิ่มด้วยอ่ะแค่ตัวเนี้ยโป้ได้ของขวัญมาประมาณ6ชิ้นคุ้มมากหลังจากนั้นก็เลยติดใจและด้วยความที่เราเข้าไปเช็คว่าของใกล้มาส่งถึงหรือยังเพราะอยากใช้แล้วอยากใช้น้ำหอมตัวนี้แล้วปรากฏว่ามันมีเกมเข้ามา ในนี้คือทุกคนถ้าเข้าไปเช็คบ่อยๆอ่ะมันจะมีหน้าแรกอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีแบบโปรโมชั่นต่างๆไอ้เราก็คือเป็นทาสโปรโมชั่นอยู่แล้วก็คือเจอเกมเก็บลิปสติกเล่นเลยจ้ะก็เลยเล่นไปแล้วแค่เล่นอ่ะซื้ออะไรในนั้นอีกก็ได้แล้วก็ใส่โค้ดที่เราได้มาจากการเล่นเกมได้ลิปเทสเตอร์มา2ตัวคือดีมากอันนี้คือสีเหมือน Fenty Beauty มากอ่ะเป็นของ Sephora เนาะได้เลยของแถมหมดเงินไปประมาณ10,000กว่าบาทก็ได้กล่องมาเยอะมากแล้วจะบอกว่าของแถมทั้งหมดคือหมดนี่คนนี้คือของแถมหมดเลยพอเราซื้อเยอะขึ้นนะในเนี้ยไม่ว่าจะเป็นซื้อในออนไลน์หรือซื้อที่สโตร์มันสามารถเช็คในแอปพลิเคชันได้ว่าอยู่ตอนนี้อยู่ในเทียร์ไหนซึ่งเขาเรียกว่า Beauty Pass พอกดเข้าไปดูปุ๊บมันก็จะมีเช็คเลยว่าตอนนี้คุณสถานะสเปนเงินไปแล้วอยู่ที่เท่าไหร่เนาะตอนแรกโป้คือไวการ์ดไวการ์ดเนี่ยเบเนฟิตของเขาก็คือจะได้เบิร์ธเดย์คูณ2 point เนาะแล้วก็จะมีเมมเบอร์โปรโมชั่นต่างๆเนื่องจากเราซื้อเยอะมากอ่ะมันต้องซื้อให้ครบ 7,500 บาทถึงจะเลื่อนขั้นจากไวการ์ดเป็นแบล็คการ์ดแล้วพอไปดูเบเนฟิตของแบล็คการ์ดอ่ะมันมีทั้งเวลคัมกิฟต์เบิร์ธเดย์กิฟต์แล้วก็มีเซอร์วิสการทำเบเนฟิตไอโบรว์ก็คือแบบทำคิ้วที่โป้สนใจอ่ะคือ Birthday Gift กับ Welcome Gift ในการที่จะเลื่อนจาก White Card ไป Black Card เนี่ยมันคืออะไรพอไปเสิร์ชบางคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็บางคนก็คือแบบไม่ได้พูดอะไรที่ละเอียดขนาดนั้นวันนี้ก็เลยอยากมาบอกทุกคนว่า Welcome Gift กับ Birthday Gift ของการเลื่อนจาก White Card ไปเป็น Black Card ของ Sephora เนี่ยโป้ได้อะไรเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดให้ดูกันนะครับก็เลยทำการสเปนเงินขึ้นไปเลยซื้อหมดเงินไปก็ตอนนี้เป็นBlack Card เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วที่โป้ได้มา Birthday Gift แล้วก็ Welcome Gift แล้วนะครับมาดูในส่วนของ Welcome Gift กันก่อนเป็นของขวัญต้อนรับที่เลื่อนจาก White Card มาเป็น Black Card ของที่โป้ได้ก็คือเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนะครับของ Sephora ประมาณนี้ก็จะมีช่องใส่เยอะมากมายก็ถือว่าโอเคก็คือลองให้รู้อะเพราะเราอยากรู้ว่า Birthday Gift มันคืออะไรอันนี้ก็คือ Birthday Gift ในส่วนของ Welcome Gift คือ Alpha H ครับเป็นตัววิตามินจะบอกว่าตัวนี้ใช้ดีมากเป็นเซรั่มที่เอาไปใช้ตอนกลางคืน15 ml ก็ถือว่าเยอะอยู่ใช้ได้นานมากอันนี้คือได้มาฟรีนะครับก็คือสรุปทั้งมวลอันนี้คือ Welcome Gift
อันนี้คือ birthday gift ถ้าเรายังใช้เงินสเปนต่อไปเรื่อยๆแล้วรักษาความเป็น black card ไว้ถาวรจนถึงปีหน้าปุ๊บเราก็จะได้ birthday gift อีกชิ้นหนึ่งซึ่งโป้คิดว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแหละน่าจะไม่ใช่ตัวเดิมละทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันว่า birthday gift กับ welcome gift คืออะไรในโปรโมชั่นของ Sephora เนี่ยคือมีโปรโมชั่นดีมากแล้วก็ได้ของแถมตลอดนะครับและเราสามารถอ่านรีวิวได้ด้วยว่า product เนี้ยควรซื้อไหมมันเหมาะกับผิวเราไหมใช้แล้วดีไหมหรือบางคนรีวิวว่ามันไม่ดีก็อาจจะทำให้เรามีประกอบการตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นก็สำหรับใครที่เข้า Sephora นะครับอยากให้ไปสมัครเมมเบอร์แล้วก็สมัครแอปพลิเคชัน Sephora ด้วยอันนี้คือบอกตามตรงว่าไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆอันนี้คือรีวิวเองเพราะว่าประสบการณ์ตัวเองว่าอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาได้ Welcome Gift และ Birthday Gift คืออะไรไม่ค่อยเห็นมีใครทำก็เลยทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาละกันเพื่อหลายๆคนอยากรู้เนาะว่า Welcome Gift กับ Birthday Gift ของ Sephora เนี่ยคืออะไรก็วันนี้มาให้คำตอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครไม่มากก็น้อยนะครับในการที่จะอยากรู้ว่า Sephora เนี่ยมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามี LINE Official ของเขาแล้วด้วยนะก็สามารถไปโหลดได้แล้วก็ยังไงครั้งหน้าเพราะว่าเดี๋ยวเขาน่าจะมีโปรโมชั่นมาอัปเดตเรื่อยๆหรือมีเกมมีแอคทิวิตี้อะไรมาให้ร่วมสนุกก็ติดตามกันได้ที่ Sephora Online Application นะครับแล้ววันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับและเดี๋ยวมาดูกันว่าของที่โป้ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยจะมีรีวิวอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย